กับเซนเซในช่วงถามตอบปัญหา iPhone นะครับ iPad Pro 10.5 ครองใครเป็นแบบนี้มากครับอาการก็คือจอกระพริบนะครับสำหรับอาการนี้นะครับถ้าเกิดเป็นขึ้นมาให้ส่งเคลมนะครับผมเพิ่งรู้ว่าเป็นอาการที่เจอกันเยอะนะครับรอไอคอนสยามหรือ iCare นะครับเปิดแล้วไปเคลมได้เลยนะครับผมซึ่งสาเหตุนะครับก็คือบางเครื่อง iPhone บางเครื่องก็เป็นนะครับสาเหตุมาจากอะไรมาจากกาวที่ติดระหว่างกระจกจอนะครับเสื่อมสภาพนั่นเองนะครับผมก็คือตัวล็อกจอด้านในดันกับแบ็คไลท์หลังจอนะครับก็คือ Apple ก็คือได้ออกแบบให้มันพอดีกันนั่นเองนะครับผมของ iPhone เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับส่วนของ iPad เป็นดีเฟกต์นะครับของรุ่นนี้บางคนเคลมมาแล้วก็เป็นอีกนะครับผมก็คงต้องไปจัดการกันต่อนะครับลองไปรอห้างรอไอคอนสยามหรือ iCare เปิดนะครับแล้วก็ไปเคลมนะครับผมสำหรับราคาการเคลมเนี่ยไม่แน่ใจต้องดูที่ iCare ทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงถามตอบปัญหาiPhone ห้องจะลงพื้นเท่านี้นะครับขอบคุณใจตามการชมด้วยผมสวัสดีครับ